เรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับคนหนึ่งเป็นตัวจี๊ดตัวหนึ่งในหมู่บ้านครับผมบอกเลยว่าจะเลิกคุยทั้งอำเภอจะเธอคนเดียวเท่านั้นได้ยินว่าแฟนคลับคนนี้นี่มีชื่อเสียงมากเขาชื่ออะไรนะครับยาเขาก็ตามผมตั้งแต่เขายังไม่เล่นละครกับณเดชน์อ่ะยาย่ารสยาไม่ใช่ล้อเล่นพี่เขาชื่อยาย่าคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมต้องใช้วิชาย่องเบาที่ถนัดเข้าไปครับผมแล้วก็พยายามปลอมแปลงเป็นพนักงานที่นี่จริงๆซึ่งผมเชื่อว่าผมทำได้ดีครับพนักงานฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมครับฮะมันจะแบบบึ๊บทีนึงแล้วก็เลือดไหลเลย